สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ที่ติดตามและผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านโพสต์ต่างๆของในแฟนเพจถึงแม้ผู้ติดตามเราจะไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาเราไม่ได้ไปยิงแอดไม่ได้ฝากระบบไม่ได้จ่ายเงินให้ระบบเขาโฆษณาให้แต่ได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากตัวโพสต์ที่คนดูเยอะมากที่สุดนี้ก็200กว่าการเข้าชม200กว่าครั้งของการเข้าชมหลายตัวเหมือนกันของโพสต์ที่ได้ติดก็ต้องขอบคุณส่วนตัวที่ไล่ลงมาหรือบางตัวที่ไม่น่าสนใจก็ยังมีคนอ่าน 40-50 ใหม่ๆนี้ก็ขึ้น 40-50 ครั้งแล้วถึงแม้คนกดถูกใจโพสต์เราจะน้อยแต่ว่าก็เห็นเหมือนกันว่ามีการกดเข้ามาดูหลายครั้งเหมือนกันก็ต้องขอบคุณตรงนี้จริงๆก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ตั้งใจว่าจะทำนานแล้วแต่ไม่รู้ทำไมไม่ทำสักทีแต่พอดีเป็นช่วงโอกาสหยุดยาวก็เลยได้มาทำก็ถือว่าแสดงว่าเป็นวาระเพราะว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกเป็นวาระที่จะได้ทำแล้วก็ได้เตือนสติคนอื่นด้วยถ้าใครยังจำได้12มิถุนาเคยโพสต์เกินไว้ว่าครบรอบเหตุการณ์ในอดีตครั้งที่ไปต่างจังหวัดแล้วเจอวิญญาณในห้อง105จิ้งจกร้องทักทันทีเลยคือก่อนหน้านั้นที่จะมีเหตุการณ์เจอวิญญาณนี่ตอนเช้าเคยเจออีกเหตุการณ์หนึ่งมาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นในเรื่องของสัมผัสบารมีของยันหลวงพ่อปานเรื่องคือตอนนั้นขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวตอนนั้นก็ตื่นตั้งแต่เช้าต้องกล่าวก่อนว่าตอนนั้นยังเพิ่งหัดขับรถได้ไม่นานสอบใบขับขี่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่เคยออกต่างจังหวัดขี่แต่ในตัวจังหวัดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกต่างจังหวัดเลยแล้วก็ไปไกลมากหลายร้อยกิโลไปคนเดียวด้วยตอนนั้นตื่นแต่เช้าออกไปแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีโอเคนอนหลับพยายามนอนหลับให้เต็มที่มีการพักรถเป็นระยะก็คือถ้าไปสัก100-200กิโลก็จะพักหยุดพักรถถ้าตัวเองก็พักผ่อนซื้ออะไรมากินแล้วก็พักผ่อนสายตาด้วยประมาณ 20-30 นาทีถึงจะขับรถต่อประมาณว่า100กิโล200กิโลก็หยุด100กิโล200กิโลก็หยุดเพราะเราจะพยายามSafety first เอาเต็มที่ไม่ประมาทแต่ก็เป็นเรื่องจนได้ลืมเล่าเดี๋ยวตอนนั้นคือมีรถยนต์นี่ให้พระเจิมแล้วก็ตอนนั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเพราะว่าพระแม่กวนอิมบอกว่าถ้าอยากไปนิพพานให้มาศึกษาทางด้านนี้เพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะไปทางด้านอิทธิฤทธิ์เวทมนต์มากเกินไปก็เลยปริ้นรูปยันหลวงพ่อปานที่ขึ้นโชว์ในวิดีโอนะครับในคลิปเนี้ยก็คือปริ้นรูปเนี้ยปริ้นใส่กระดาษเขาเรียกกระดาษโฟโต้ที่บ้านก็มีเครื่องพิมพ์เตอร์ก็ปริ้นใส่กระดาษโฟโต้แล้วก็จุดไหว้แล้วก็ปลุกเสกเองก็เลยเล่าว่าได้รูปยันนี้แล้วก็แปะไว้ตรงที่เอาไปสอดไว้ในตรงที่ที่บังแดดที่บังแดดด้านคนขับจะมีช่องสอดก็ปลุกเสกเรียบร้อยก็ตัดขอบสวยแล้วก็โอเคไม่ได้เครื่องไม่ได้อะไรนะปลุกเสร็จแล้วก็ไว้ปลุกเสร็จเสร็จแล้วก็ไปไว้เลยทีนี้ขับรถไปพักรอบแรกไม่เป็นไรพักรอบที่สองหลายร้อยกิโลละสักพักนึงมันเที่ยงก็ต้องแวะกินข้าวถูกไหมแวะกินข้าวแล้วก็ขับรถต่อจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็พอหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนคนขับรถจะรู้กันดีเกิดคืออะไรขึ้นอิ่มแดดแรงๆหน่อยอากาศร้อนง่วงสิง่วงครับพูดเลยแล้วก็เราก็พยายามมีสติเปิดเพลงฟังระบายลดกระจกลงนิดนึงให้อากาศข้างนอกมันเข้ามา
ช่วยไม่ให้เราพยายามจะไม่หลับเต็มแต่ไม่รอดวูบพูดเลยหลับในตอนนั้นไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนมันวูบแวบเดียวจริงๆเหมือนที่เขาบอกเลยอาการประมาทนี่เวลากรรมมาเขาแวบเดียวเลยวูบพรึบเราไม่รู้สึกตัวอะไรเลยรู้แต่ว่ามันไม่ไหวแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเสียงดังมาจากด้านข้างขวามือของรถก็คือของเก้าอี้คนขับซึ่งมันคือกระจกมันไม่มีคนและเรามาคนเดียวอยู่ด้วยได้ยินเสียงชัดเจนมากจำได้เลยเป็นเสียงผู้ชายพูดข้างๆหูทางด้านขวามือของเราพูดว่าตื่นรถจะชนชัดมากได้ยินชัดเจนเลยว่าตื่นรถจะชนเป็นเสียงคนข้างๆพูดขึ้นแล้วก็ตกใจตื่นพอเราลืมตาขึ้นมาภาพตรงหน้าชัดเลยรถเราเนี่ยเอ็นออกนอกเลนไปแล้วไปเลนฝั่งตรงข้ามแล้วเลนฝั่งตรงข้ามมันมีรถสวนมาพอดีฝั่งเขานี่อ้าปากเวอเลยคือเขาก็เห็นแล้วมันว่ามันจะชนเราก็ตื่นมาขึ้นมาเห็นพอดีปึ๊บหักหลบเลยก็หักหลบทันทีก็รอดเราก็ตกใจแล้วก็ค่อยชะลอรถแล้วก็ตั้งสติก็ต้องแล้วก็ขอไหว้ขอบคุณว่าขอบคุณบารมียันหลวงพ่อปานที่ช่วยไว้ชัดมากเลยตื่นรถจะชนเสียงผู้ชายชัดมากก็เลยเล่าไว้ว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าประมาทและให้มีสติเสมอถ้าไม่ไหวให้จอดรถถึงได้ทำคลิปนี้เพราะเป็นการที่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเตือนไว้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่รอดคงชนกันไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วเราข้ามเลนด้วยโดนหนักแน่เลยตอนนั้นก็ยังดีที่ได้บารมีของหลวงพ่อปานท่านช่วยไว้แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวหลายท่านก็ต้องอาจจะมีโปรแกรมจะไปเที่ยวไปเดินทางไกลยังไงก็ฝากระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ไหวก็นอนพักนะครับปลอดภัยไว้ก่อนคิดถึงคนที่นั่งมากับเราด้วยยังไงคนที่เรารักยังรออยู่ที่บ้านไม่ต้องรีบนะครับไม่แน่ถ้ามีอาจจะได้ทำของหลวงพ่อปานบ้างให้บูชาแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ทำเพราะว่ามีลูกศิษย์ท่านเยอะแล้วก็ของในตลาดพระเครื่องยังมีหลายชิ้นที่ดีคงไม่ต้องถึงขนาดที่เราจะต้องปลุกเสกเอาไปบูชาของคนอื่นก็ได้อันนี้ก็บูชาของคนอื่นมาบ้างเหมือนกันแต่ตรงนี้คือตอนนั้นเรายังไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันตุจวนตัวก็เลยปริ้นรูปแล้วก็ปลุกเสกเองเลยก็ต้องขอบคุณมากที่ยังสำเร็จแล้วก็ท่านยังเมตตาช่วยอยู่ยังไงฝากเตือนนะครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรื่องหน้าสนุกแน่คัดมาแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเดี๋ยวกลับไปเรื่องผีบ้างหลายคนอาจจะรอเรื่องผีอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเราเรื่องผีกันต่อสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอติดตามชมนะครับขอบคุณครับ